วันนี้วันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2561พริกขี้หนูสวนหลังจากปลูกมา68วันก็ออกดอกแล้วครับต้นนี้นะครับส่วนส้นสูงนี้ไม่ใช่นะครับต้นนี้ปลูกได้68วันออกดอกแล้วความสูงวัดได้ประมาณ59เซนครับตอนซื้อมาปลูกต้นละ10บาทสูงประมาณ20เซนติเมตรตอนนี้สูงประมาณ59เซนติเมตรออกดอกแล้วครับส่วนพริกจินดาพริกจินดาสูงประมาณ55เซนติเมตรออกดอกไปก่อนพริกขี้หนูสวนประมาณ1เดือนคือออกดอกประมาณวันที่23พฤศจิกายนพ.ศ. 2561หลังจากซื้อมาต้นละ10บาทสูงประมาณ20เซนเช่นกันใช้เวลาประมาณ38วันก็ออกดอกแล้วครับสำหรับพริกจินดานะครับออกดอกเร็วกว่าพริกขี้หนูสวนประมาณ1เดือนนี่ก็คือดอกของพริกขี้หนูสวนเพิ่งออกมาครับและดอกนี้ก็จะกลายเป็นเม็ดต่อไปครับเดี๋ยวออกเม็ดแล้วจะถ่ายให้ดูอีกครั้งส่วนการปลูกนั้นไม่ต้องซื้อต้นมาปลูกก็ได้ครับใช้เมล็ดพันธุ์พริกมีด้วยกันหลายชนิดสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นี่ก็คือดอกของใบพริกจินดาครับนี่คือพริกจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนที่ผมซื้อมาต้นละ10บาทสูงประมาณ20เซนติเมตรนี่ก็คือพริกขี้หนูสวนครับหลังจากปลูกพริกทั้ง2ชนิดนี้ได้68วันพริกขี้หนูสวนก็ออกดอกแต่พริกจินดาออกดอกก่อนพริกขี้หนูสวนประมาณ30วันครับถ้าไม่ซื้อเป็นต้นมาปลูกก็สามารถซื้อเป็นเมล็ดพันธุ์พริกมาปลูกได้เช่นกันครับสนใจสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พริกทุกชนิดคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับคลิกติดตามเพื่อรับคลิปใหม่ล่าสุดขอบคุณครับ